บอกว่าคือการที่หมอบอกว่ามันจะลอยออกมามันไม่ลอยออกมานะแล้วหมอมีวิธีช่วยหนูไหมเนี่ยอย่างน้อยๆคือมีน้ำใจอะไรกับหนูไหมหมอบอกหมอไม่รู้จักใครเลยหมอขอคุยกับหมอเจ้าของไข้ก่อนคุณไปรักษาที่ไหนอะไรยังไงหนูก็แจ้งไปหมดเลยแล้วทีนี้หมอก็ติดต่อกันเองพอวันที่3นัดคิวผ่าโทรมาบอกหมอที่อุบลโทรหาหนูบอกว่าให้นัดคิวผ่ามาเอาคิวผ่าวันที่3หมอไม่ติดรู้เอาฟิล์มมาค่ะมายันแบบนี้เจอหมอแม็กค่ะเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันลึกมันต้องเจาะหา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 ปากเธอน่ะมันจะชากว่าเดิมแล้วทีนี้ถ้าต่อไปปัญหาอื่นที่ตามมาก็คือกระดูกมันจะเป็นรูคนไข้รับได้มั้ยถ้าคนไข้รับได้คุณหมอจะผ่าให้หนูก็เลยนิ่งอยู่พักนึงหนูคืออยู่คนเดียวแล้วเราตัดสินใจอะไรไม่ได้ในตอนนั้นเราก็เลยนิ่งอยู่พักนึงหมอก็งั้นเอางี้เหงือกอ่ะ2ข้างนี้มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวหมอจะส่งหาหมอเหงือกตัดเหงือกตรงเนี้ยให้มันเหมือนกับข้างนี้เพราะว่าเหงือกข้างนี้มันบวมทับฟันมาครึ่งนึงอ่ะมันบวมทับฟันมาครึ่งนึงเนี่ยนี่มันคือเหงือกที่บวมทับฟันข้างจะตัดให้มันเหมือนข้างนี้ที่ฟันมันที่เหงือกจากนั้นหมอทางอุบลเขาว่ายังไงหมอทางอุบลเขาก็บอกว่าคือจะรักษาเฉพาะหน้าก่อนคือเอาฟันนี้ออกแต่ไม่เอาตัวนี้ออกให้ไอ้ตัวที่หนูคิดว่ามันเป็นต้นเหตุเพราะว่าหนูบอกไปแล้วว่ามันชาเพราะตัวนี้ตัวที่ติดใช่ค่ะตัวที่ติดอยู่ติดมาจากไหนติดมาจากตักใบค่ะมันเป็นอะไรมันเป็นหัวกอเป็นหัวกอค่ะหัวกอแพทย์ที่ทางแพทย์ตักใบบอกเราตั้งแต่ปี58ใช่ค่ะคือเราอยากให้เอาตัวนี้ออกให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมเราต้องการที่จะเอาออกแล้วทีนี้ทุกวันนี้เป็นยังไงมันก็ชาเหมือนเดิมค่ะตอนนี้คือหลังจากที่ปวดก็คือหูเริ่มตึงแล้วข้างเนี้ยเริ่มจะหูตึงลามมาทีนี้เราอยากให้ใครออกมารับผิดชอบเลยก็ถ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าคุณหมอเจ้าของไข้หรือสาธารณสุขก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเนี้ยคือถ้าจะเป็นมาช่วยเราเพื่อที่จะให้เราออกเครื่องมือแพทย์ที่ตกค้างอยู่เนี่ยช่วยดำเนินการให้หนูด้วยเพราะว่าคือค่าใช้จ่ายมันจ่ายฟรีก็จริงนะครับแต่คือค่าน้ำมันรถค่าเดินทางค่าอะไรคือเราก็คือต้องออกเองหมด